ประกาศรายชื่อขออภัยประกาศจำนวนแฟนบอลว่าจะเท่าไหร่ครับก็ต้องใช้คำว่าเป็นอีกเกมนึงเกมนี้ต้องใช้ประพาสกอบแก้วนะครับผู้สาประตูที่นครราชสีมาธีรศิลป์พลิกได้ธีรศิลป์ลองยิงครับข้ามคานโอกาสแรกของเขาในเกมนี้นะครับก็ลองกดดูก่อนครับไปทั้งหมด132นาทีจาก6เกมลาลิก้ากลับมาจะมีอะไรพัฒนาให้เราเห็นบ้างนะครับแต่ดูมุ้ยยิงสวนครับมาขวาของมาโดยูรอฟสกี้แต่บอลไม่ตรงมองบรรจงตักเลยครับบอลโค้งธีรศิลป์เอาดีดคืนดีดคืน ทีนี้พันแล้วอีซ้ายของดัสกรปนฉลับครับมายังคว้าไว้ได้ครับประพาสกอบแก้วโอ้โหมีโอกาสตรงนี้ครับดีกลับมาให้นะครับทางด้านธีรศิลป์มงสกัดแล้วเข้าทางครับดีที่ว่าเข้าซ้ายครับไม่หนักเท่าไหร่ด้วยปิยพลปิยพลให้ตั้งอ้อมหลังไปครับสารัตสารัตตักเสาไกลแล้วซ้ายของมาริโอตู้หูกะจะหลอกยิงเลยเหมือนกันครับบอลตรงตัวประพาสดูอีกครั้งนึงนะครับไม่ล้ำนะครับเหลี่ยมได้อยู่ครับแล้วตวัดกลับมานี่แม่มาริโอครับทางขวาขยับดอดมาปิยพลต้องดึงรอเพื่อนนะครับปิยพลยกมายกมีธีรศิลป์คนเดียวมองแบบโผล่ๆธีรศิลป์มองว่ามองออกไปเองครับเป็นลูกตั้งเตะของนครราชสีมามาสด้าหน้าอัครวินขยับครับลินเดอร์มันทางซ้ายทางซ้ายดีทักโอ้โหแล้วยิงเองครับว่าอัครวินยังตั้งซองรับไว้ได้อย่าลืมว่ายิงได้ลุ้นทุกระยะนะเนี่ยครับเวลาได้บอลแล้วน่ากลัวครับเสาแรกเปิดกดมาเบาไปสักนิดนึงแต่ก็อย่าน็อกสกอร์ซ้ายของมาริโอครับมาริโอปั่นมาได้ปงเอาแล้วเข้าทางยิงเต็มๆอยู่ไหมโอ้โหติดเซฟครับโอ้โหขวาของดิเตซินวาติดเซฟประพาสกอบแก้วโอ้อย่างมากเลยครับด้วยครั้งนึงนะครับมองมาเข้าทางแล้วเน้นๆเลยครับเซฟด้วยเข่าโอ้โหรอดไปได้ครับโอ้สารัตยังไม่ยิงสารัตออกขวามาครับปิยพลปิยพลปั่นโค้งมาได้มงโอ้ติดเซฟติดเซฟประพาสกอบแก้วอีกแล้วครับโอ้โหแล้วก็จบตรงนี้เลยครับ45นาทีดูกันนะครับโยนตรงนี้เนี่ยเต็มๆครับโอ้จะเซฟด้วยเท้าปฏิกิริยาเยี่ยมมากตัวประกบเย็นห่างไปหน่อยครับธีรศิลป์ก็เลยทิ้งตัวมงได้โอ้โหปิยพลเอานายมาที่ดัสก่อนอยู่สารัตสารัตใช่เคตันเคตันหาช่องหาช่องแล้วยิงอ้าวแล้วบอลแฉลบมาตรงนี้ได้จิ้มโอ้โห1ประตูต่อ0แล้วครับนาที52ครับบอลแฉลบมาเดี๋ยวต้องดูจากลายครับเพราะว่าพอบอลแฉลบต้องดูว่าพอบอลแฉลบแล้วสารัตอยู่ไหนเหมือนจะตัวสารัตจะทะลุมาจากด้านหลังก็เลยไม่ลับล้ำ2นะครับตรงนี้แต่ว่าไม่เกี่ยวกับบอลอู้ก็มีมาร์คที่เส้น18หลาที่ที่ดูใกล้เคียงครับใช่ครับดูจากตรงนี้ก้ามกึ่งที่จะล้ำหน้าครับดูเหมือนจะล้ำครับคือต้องหยุดภาพเพื่อดูครับใช่ครับเดี๋ยวต้องรบกวนทีมงานแล้วส่วนเราต้องมุมแรกมาสักครู่นี้ครับจากที่มุมที่เรามีอยู่มุมแรกน่าจะชัดสุดแล้วนะครับถ้าเกิดจะดูว่าเดี๋ยวคนพุ่มเร็วอู้เจอสินฉีกออกมาเจอสินฉีกแล้วเปิดเฉือนครับประพาสคว้าสบายจะออกเร็วแต่ไม่มีเพื่อนว่างให้ไม่มีตัวช่วยต้องพาบอลไปเองครับพิธิพันธ์ก้มหน้าล็อกเข้าซ้ายซ้ายแล้วยิงไม่ถนัดเลยครับหลายจังหวะไปหน่อยบอลตรงตัวประพาสกอบแก้วโดนเบียดเอาไว้ก่อนไม่ได้ทะลุมานี่ของวัชระดูทางโคราชปริญญาออกขวาลินเดมันดึงเข้าซ้ายซ้ายโยกแล้วให้วัชระเปิดจัดมาเลยครับไม่มีใครโชว์ข้างในมีดีซักคนเดียวเดี๋ยวไปครับหลีกบางหลีกอายครับเจอวิวที่สนามแต่ดูในเกมกันโอ้โหดัสกรดีดมาไหลมาที่สินแดงดาจับหนึ่งจังหวะแล้วจริงครับโอ้โหเข้าข้างตาข่ายไม่ได้ประตู 2-0 ครับ SCG เมืองทองแล้วดูไงครับคริสตันตอกมาสั้นไปหน่อยแล้วแดนตรายจริงๆครับบอลได้เปรียบนะครับไหลมาธีรศิลป์แล้วยิงเหมือนจะฉลับนิดนึงครับโอ้โหแต่ตรงนี้นี่ตอนลงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับเหมือนจะลองทุ่มดูใหม่กับลินเดมันตะวัดบอลไปหล่นบนหลังคาครับไปดูตั้งแต่จะปาประตูนะครับไม่ใช่ครับเอาเวลาแล้วถึงประมาณที่เคตันเค
มีท่านนิดาสกอร์และผู้สินก็เป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับแชมป์จากยามาฮ่าลีกวันอย่างนครราชสีมามาสด้าเปิดบ้านแพ้กับเอสทีเมืองทองไป0ประตูต่อ1ครับเราถือว่าเป็นเกมที่สู้ได้ดีเลยนะครับ1ประตูมาจากคนนี้ครับสหรัฐอยู่เย็นครับมายิงทีมเก่าที่เขาเคยลงเล่นอยู่เมื่อปี2013ได้นะครับ1ต่อ0ครับไม่ว่าจะเป็นจังหวะที่อาจจะแหมดูก้ำกึ่งนิดนึงก็ตามนะครับแต่ก็เป็นการเปิดสนามที่สวยงามครับของทางฝั่งเมืองทองนะครับ1ในตัวเต็งครับแต่ก็เป็นเรื่องที่อาจจะผิดหวังหน่อยของทีมนครราชสีมาครับเป็นเกมที่สู้กันสนุกนะครับวันนี้หมดเวลาสำหรับการถ่ายทอดสดแล้ว